คุณครับนี่ใช่ลอตเตอรี่ของคุณหรือเปล่าลอตเตอรี่ไม่ใช่ของฉันหรอกคุณเก็บไปเถอะไม่เป็นไรครับคุณเก็บเอาไว้เถอะอย่างน้อยเนี่ยเผื่อคุณโชคดีขึ้นมาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้นะครับขอบคุณนะคะคุณนิฟเป็นคนดีจริงๆคุณถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอครับใช่ค่ะจากลอตเตอรี่ที่คุณให้ฉันเมื่อกี้เลยแล้วทำไมคุณถึงยังไม่เข้าไปทำงานอีกล่ะคะหรือว่าคุณจะมาเอาลอตเตอรี่คืนคุณให้ฉันแล้วเนี่ยมันเป็นของฉันนะคะอ๋อเปล่าครับเปล่าครับคือผมแค่อยากจะมาแสดงความยินดีด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับคุณไม่ต้องมาสอนฉันหรอกค่ะคุณเอาชีวิตคุณเนี่ยให้มันรอดเถอะคนที่นี่นี่เขาก็ทำงานเช้าเหมือนกันนะเนี่ยโอ๊ยใครมันมาเซ็นเวลาเข้างาน9โมงเนี่ยฮะไม่ถามป้าดูหรือไงว่าเขาเข้างานกับเวลาไหนเนี่ยผมเซ็นเองนี่เป็นใครไม่ทราบผมเป็นผู้จัดการคนใหม่ที่นี่เองเนี่ยนะหรอผู้จัดการคนใหม่คุณผู้จัดการคะรู้เอาไว้ซะด้วยนะคะว่าที่เนี่ยเขาอยู่กันยังไงที่เนี่ยทุกคนเขาช่วยเหลือกันค่ะใครที่มาคนแรกไม่ว่าจะมาเช้าหรือว่ามาสายก็ต้องลงเวลาเข้างาน7โมงเท่านั้นค่ะฮะอะไรนะใช่คุณได้ยินไม่ผิดหรอกถึงคุณจะมาใหม่คุณก็ต้องทำตามธรรมเนียมเดิมที่เขาสืบสานต่อกันมานะคะนี่ค่ะแก้เวลาให้ด้วยถูกต้องที่สุดเลยค่ะป้าเอ๋ค่ะนี่ยืนเบ้ออยู่ทำไมคะรบกวนคุณแก้เวลาให้ฉันด้วยนะคะไม่ได้ผมจะไม่แก้อะไรทั้งนั้นน่ะผมไม่รู้หรอกนะว่าธรรมเนียมของพวกคุณมันจะเป็นยังไงอ่ะแต่กฎอ่ะมีไว้ให้อยู่ในความเป็นระเบียบแล้วตัวพวกคุณเองเนี่ยก็ควรเคารพกฎนั้นด้วยนี่นายกล้าสั่งสอนผู้หลักผู้ใหญ่ฉันอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้สอนแต่ผมกำลังพูดให้ฟังในฐานะเพื่อนร่วมงานไม่ใช่ฐานะผู้จัดการขนาดตัวพวกคุณเนี่ยยังไม่ซื่อสัตย์แล้วคุณจะซื่อสัตย์ต่อองค์กรได้ยังไงฉันโดนฉันถูกหวยรางวัลที่หนึ่งในเงินเป็นล้านเลยทุกคนฮะอะไรนะขอทานหน้าออฟฟิศถูกหวยจริงเหรอทุกคนมาดูกันเร็วขอทานหน้าออฟฟิศแล้วถูกหวยทุกคนมาสิมารับไปคนละฝึกฉันแจกฟรีสายมาก็แดดเหมือนกันนะเนี่ย มันก็แดดเป็นปกติอยู่แล้วล่ะค่ะ ใช่ไหมโอ้ยดูสิอ้าวผู้จัดการขับรถมอเตอร์ไซค์มาทำงานเหรอคะใช่ครับทำไมเหรออย่าหาว่าฉันสอนเลยนะคะเป็นหนึ่งผู้จัดการต้องขับรถยนต์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวพนักงานเห็นเขาจะคิดว่าผู้จัดการกระจอกอะค่ะกระจอกกระจอกตรงไหนล่ะครับThank you.
ทานเนี่ยยังลงจากรถหลุดเลยวันนี้เนี่ยฉันจะจ่ายเงินอีกคนละตึกร้อนไหมจ๊ะเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้จ่ายเงินคนละตึกจริงๆเหรอใช่สิแต่ว่าก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะเธอต้องพาฉันไปผ่อนคลายหน่อยนะได้เลยค่ะคุณขอทานคุณขอทานอยากไปไหนอยากได้อะไรเนี่ยฉันเนี่ยจะพาไปทุกที่เลยค่ะป้าไปด้วยจะไปที่ไหนป้าจะตามไปรับใช้ทุกที่เลยนะจ๊ะไม่ได้เพราะคุณต้องอยู่ทำงานเพราะพรุ่งนี้มีประชุมใหญ่ทำไมจะไม่ได้คุณมีสิทธิ์อะไรมาห้ามพวกฉันก็สิทธิ์ของความเป็นหัวหน้าที่ต้องควบคุมลูกน้องไงคุมตัวเองให้ได้ก่อนเถอะถ้าหากไม่มีเงินก็อย่าเสอมาสอนพวกฉันไปกันเถอะค่ะเสียเวลาเชิญค่ะไปโอ๊ยนี่ปล่อยฉันนะกลิ่นเงินมันคงหอมกว่ากลิ่นตัวสินะก็แน่นอนอยู่แล้วแหละโลกเนี้ยมันหมุนด้วยเงินไปนี่ไปเฟิร์สวันนี้จะมีประชุมงานสำคัญนายให้ลูกน้องแต่ละฝ่ายเตรียมงานด้วยเหรอคือมีอะไรเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยดีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับท่านประธานนี่นะคะโปรเจกต์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะคือนี่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยผมเสียเวลาไปชั่วโมงนะไอ้โปรเจกต์แค่เนี้ยมันยังมีเซ็นไม่ได้เลยแล้วเอกสารที่คุณจัดทำมาทั้งหมดเนี่ยมันหมายความว่าไงฮะคือท่านประธานคะคือฉันไม่ได้ขอโทษครับผมผิดเองผมตรวจงานไม่รอบคอบแล้วก็ให้คนในทีมซ้อมกันไม่มากพอยังไงผมขอโทษครับฝากนายจัดการด้วยแล้วครั้งหน้าอย่ามีแบบนี้ทำมาเป็นรับผิดแทนลูกน้องคงอยากจะเอาหน้าสินะใช่ๆอย่าคิดนะว่าทำงานให้พวกเราแล้วพวกเราจะดีด้วยไม่มีค่ะสงสัยคงวางยาพวกเราที่เสนองานไปยากๆเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยพีเซ็นงานไม่ผ่านแล้วท่านประธานก็มาว่าพวกเรายังไงล่ะใช่ไหมทุกคนจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้เลยทุกคนเราไปกันเถอะเนาะเลิกประชุมกันดีกว่าเนาะไปช้อปปิ้งกันดีกว่าพ่อแม่รออยู่คุณครับคุณมาที่นี่ทำไมอ่ะฉันก็มาหาเพื่อนฉันไงคุณครับผมขอโทษนะครับที่ต้องพูดตรงๆผมยินดีด้วยที่คุณโชคดีแต่ที่คุณทำแบบนี้มันทำให้พนักงานของผมอ่ะขาดประสิทธิภาพในการทำงานเขาจะไม่รู้จักคุณค่าของเงินนะครับแต่นั่นเป็นเพื่อนของฉันนะคะจริงๆผมก็ไม่ได้ห้ามหรอกครับที่คุณมีเพื่อนแต่คุณต้องรู้จักรักเพื่อนด้วยฉันไม่สนฉันจะไปหาเพื่อนของฉันคุณเฮ้ยนี่คุณจะทำอะไรขอทานเพื่อนฉันนะคะพวกเราจัดการ
ฉันยอมลาออกแล้วยินดีต้อนรับค่ะผู้จัดการนี่มันหมายความว่าไงครับก็หมายความว่ายินดีต้อนรับผู้จัดการคนใหม่สู่บริษัท JPC ของเราคุณขอทานนี่ไม่ใช่หรอกค่ะคุณเขาไม่ใช่ขอทานเขาคือประธานบริษัทตัวจริงเสียงจริงค่ะแล้วท่านประธานนั่นน่ะคนขับรถบ้านฉันเองนี่มันอะไรกันครับผมงงไปหมดแล้วอ่ะคุณไม่ใช่ขอทานแล้วเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดฉันเป็นคนวางแผนทุกอย่างเองใช่เรื่องทั้งหมดอ่ะคุณเหมียวเป็นคนวางแผนเพราะอยากรู้ว่าคุณจะเหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่มากน้อยแค่ไหนเพราะที่ผ่านมาผู้จัดการคนเก่าของเราก็ทำหน้าที่ได้ดีมากพอก่อนเกษียณแล้วล่ะค่ะใช่ฉันเป็นผู้จัดการคนเก่าเองแต่ตอนนี้ฉันอายุเยอะแล้วต่อจากนี้ไปนะฉันต้องฝากให้นายดูแลบริษัทด้วยนะใช่หน้าที่ของผู้จัดการเนี่ยคือการประสานให้พนักงานในทุกๆส่วนสามารถทำงานไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ร่วมกันเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามประสงค์ของบริษัทและนั่นเองที่สะท้อนถึงความเจริญก้าวหน้าของบริษัทและพนักงานทุกคนนายมีคุณสมบัติครบและยังมีมากกว่านั้นอีกนายยังมีความรับผิดชอบความเสียสละที่ช่วยเพื่อนร่วมงานความซื่อสัตย์และที่สำคัญคือจิตใจอันงดงามของนายอ่ะเอาเป็นว่านายผ่านการทดลองงานแล้วฉันยินดีด้วยนะจริงเหรอครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆยินดีต้อนรับนะ